สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนพ่อรำให้แทบขาดใจบอกสุพรรณสาช้างคู่หูพี่ฟิล์มไปแล้วนะวันที่3กันยายน2565จากกรณีเกิดเหตุสลดพบน้องฟิล์มอายุ17ปีนักเรียนชั้นม.6โรงเรียนในพื้นที่อำเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์เสียชีวิตอยู่ในป่าข้างโรงเรียนอย่างปริศนาหลังจากครูฝ่ายปกครองของโรงเรียนเป่าน้องหวีดไล่กวดให้ไปร่วมกิจกรรมสวดมนต์ซึ่งเป็นช่วงคาบเรียนสุดท้ายของวันศุกร์เวลาประมาณ 15:30 นาทีวันที่2กันยายนที่ผ่านมาท่ามกลางความเสียใจของครอบครัวและเพื่อนๆรวมทั้งชาวเน็ตที่ทราบข่าวต่างพากันร่วมแสดงความเห็นใจกับครอบครัวและสงสารน้องซึ่งพบว่าน้องเป็นยูทูบเบอร์ชื่อดังคนหนึ่งด้วยโดยเฉพาะความสัมพันธ์ของน้องฟิล์มกับเจ้าสุพรรณสาช้างวัย3ปีของพ่อน้องฟิล์มซึ่งน้องฟิล์มได้เลี้ยงและคลุกคลีด้วยกันมาโดยตลอดนายนิรุตอายุ40ปีพ่อน้องฟิล์มบอกว่าที่ผ่านมาลูกสาวจะเป็นคู่สีกับเจ้าพันษาช้างเพศเมียอายุ3ปีมักจะหยอกล้อกันเป็นประจำแต่หลังจากน้องฟิล์มเสียชีวิตจึงเอาเสื้อผ้าของใช้ของน้องไปบอกให้เจ้าพันษาว่าพี่ฟิล์มไปแล้วนะดูเหมือนว่าเจ้าพันษาจะรับรู้เพราะมีอาการสายหน้าอย่างไรทางทีมงานขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวน้องฟิล์มณที่นี้ด้วยนะครับท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ